กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะคะหน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนและคณะราศีก็เช่นเดียวกันก็ต้องบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494นั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานถ้ามีโอกาสดีๆอย่าปฏิเสธนะคะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของอนาคตก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามแต่หัวใจวันนี้คนมีคู่ระวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ติดต่อเรื่องของการทำงานประสานงานนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ในหัวใจวันนี้ก็ยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ลงตัวได้ดีเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้โดยเฉพาะช่วยเหลือคนที่เขากำลังมีปัญหาอยู่ถ้ามันไม่เหนือบ่าก็แรงนักนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องหัวใจนะคะมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยับขยายหรือว่าทำในสิ่งที่ท้าทายนะเหมาะกับการช่องทางใหม่ๆเหมือนกับเรื่องของการงานเช่นเดียวกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าผู้บังคับบัญชาเองก็ตามวันนี้ต้องรู้จักประมาณตัวเองนะคะดูว่าเราไปไหวต่อหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าคิดคนเดียวนะคะมีเกณฑ์เข้าร่วมลงทุนนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากทำธุรกรรมนิติกรรมต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ลองมองหาคนรอบข้างดูปรึกษาหรือว่าลงทุนร่วมนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็เหมาะสำหรับการรื้อฟื้นเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าใครที่อยากทำงานประจำหรือว่าจะเป็นธุรกิจเองก็ตามวันนี้ต้องพยายามหาแผน1แผน2แผน3เนี่ยสำรองไว้ด้วยแต่ว่านะคะถ้าเกิดทำงานในต่างถิ่นฐานหรือว่าต้องมีการเดินทางก็ถือว่าเป็นการสมรวบดวงไปส่วนในเรื่องของหัวใจระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าคนรักก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานดูแลในเรื่องเอกสารให้ดีนะคะวันนี้ระวังมีปัญหาเรื่องของงานเอกสารรวมไปถึงวันนี้นะเรื่องของหัวใจตัดสินอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดีหมดเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าเพิ่งจะเริ่มออกตัวเองก็ตามเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ในเรื่องของงานเนื้อหอมค่ะมีแต่คนเข้าหาแล้วก็มีแต่คนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเพิ่งลงทุนวันนี้จังหวะไม่ค่อยดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าล้อเล่นถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมระวังจะมีภาระเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้ขออย่างเดียวค่ะขอแค่อย่ายอมแพ้หรือว่าย่อท้อต่อปัญหาเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของการงานเหมาะกับการทำอะไรแบบลับๆบางโปรเจกต์อาจจะยังเปิดเผยกับใครไม่ได้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะทวนซ้ำเงินเพิ่มเติมได้เลยเนาะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606นะคะขออนุญาตคุณประพังกรครับ ก็นำมาตอบนะหาหอนกฮูกเจอแล้วมวยก็หาให้นะฮะก็ชื่อประพังกรนามสกุลแซ่ฮึงเนี่ยนะก็ถือว่าโฉลกอยู่แล้วนะครับ
ไม่จำเป็นจะต้องปรับแก้ทั้งในแง่ของเลขศาสตร์และทักษะถือว่าผ่านนะครับเอาละมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ คุณนบ29ธันวาคม2523เวลาเกิด 10:38 นาทีวันจันทร์ปีนี้นะคะทำบุญกับอะไรดีแล้วก็เสริมจมูกจัดฟันปีนี้ดีไหมถ้ามีรักใหม่จะดีหรือเปล่าปีนี้ถ้าจะกระทำศัลยกรรม พูดง่ายนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะน่าพอใจแต่คุณก็ต้องเลือกหมอที่มีคุณภาพนะจ่ายแพงหน่อยจ่ายครั้งเดียวปลอดภัยและจบนะครับการทำบุญเสริมปีนี้แต่ที่เป็นห่วงว่าจะได้ทำหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้จะทำแล้วดีหรือไม่ดีแต่เป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องนะปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินถึงเกณฑ์จะมีให้ทำแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวเรื่องเงินก็ปล่อยผ่านไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับส่วนปีหน้าถ้ามีรักปีนี้ถ้ามีรักใหม่จะดีไหมครับเทียนความรักจริงๆเลยเนี่ยนะคือตอนนี้ย่าง35เนี่ยวงกลมตกยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เฉยๆก็จะมีคนสนใจแต่ผมตอบแบบนี้ย่าง36ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะพลิกผันฉะนั้นช่วงนี้จะคบหาไม่ว่ากันเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจไว้บ้างจังหวะเวลาที่โดดเด่นจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง37 SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่5กันยายน2522ค่ะเวลาเกิด 18:00 นนะคะเป็นพุธกลางคืนเตรียมถามเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของหนี้สินพุธกลางคืนตอนนี้อยู่ในช่วงผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะย่าง37ที่กำลังจะมาถึงในแง่ของสภาพคล่องก็จะผมใช้คำว่าดีขึ้นถึงจะไม่หมดนะครับก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะเพียงแต่ว่าช่วงที่ต้องหมุนเนี่ยจะเป็นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานะครับและอีกช่วงหนึ่งจะไปตกอยู่ประมาณมีนาเมษาสองช่วงนี้วางแผนทางการเงินให้ดีเพราะมันจะส่งผลถึงสภาพคล่องในระยะยาวจ้ะทะเบียนรถก็331919ในกำลังพระรหัสนะอันนี้เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับ 8, ส่วน33เนี่ยค่ะแข็งเกินและบางทีอาจจะเจ้าชู้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หน้าครับ8914ค่ะคู่หลังจักรพรรดิแต่คู่หน้าบางครั้งอย่างงมงายนะครับไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณวายุพัฒน์ค่ะ11กันยายน2525เที่ยงตรงไม่ได้บอกวันทำงานอะไรดีวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่เสาร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่ง11กันยา25สุขเป็นสีอยู่เรือนงานฐานมหาอุดนี่ก็ถ้าเป็นลูกจ้างกับพวกงานพวกกุ๊กเชฟนะครับงานด้านการเงินงานที่ต้องเป็นลักษณะพวกงานอาร์ตงานศิลปะอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ถ้าทำธุรกิจกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับหรือแม้กระทั่งพวกความบันเทิงไม่ใช่กลางคืนนะไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนหมายถึงว่าพวกหนังพวกเกมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกาญจนา นะคะ11พฤษภาคม2536เวลาเกิดบ่าย 2:47 นาทีวันอังคารถามงานถามความรักแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารปัตตนิเป็นกาลีครับถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันเจอกันให้น้อยนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะดาวการเงินก็เสียนะรวมถึงเรื่องงานโดยปีนี้ชิ่งทุกเรื่องเลยของจริงนะครับก็ถ้าสะดวกนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ19ตัวนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเช่าพระปางสมาธิจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลูกเสกนะครับนำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิดนะคะเลขทะเบียนรถ7808บาปะข้อใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะเสาราหูมฤตยูใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะทั้ง4เลขบ้านทับ391อันนี้วัยรวดเร็วประสบความสำเร็จมีความขยันขันแข็งดีครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์48กับ63คุณชอบคู่มิตรหรือคู่ศัตรูล่ะถ้าชอบคู่มิตรให้ใช้63ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณออสนะคะ16สิงหาคม2501เวลาเกิด 6:00 กว่าวันเสาร์นะทำอะไรก็สะดุดตลอดดวงปีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดละกันนะความจริงผมเรียนอย่างนี้ไอ้คำว่าทำเนี่ย
กรรมะนอกจากแปลว่างานยังหมายถึงการกระทำแอคทิวิตี้ต่างๆในชีวิตคนเราก็ได้และในช่วงย่าง5-18ที่กำลังจะมาถึงนี่อีกไม่กี่วันจนถึงย่าง59เนี่ยเกณฑ์เรื่องของงานหรือการกระทำก็จะมีปัญหาบริวารและคนรอบข้างไม่ค่อยจะซัพพอร์ตด้วยซ้ำไปฝากอย่างนี้แล้วกันนะก็หลังวันเกิดก็ถวายชุดสังฆทานยานะครับขออภัยถวายชุดสังฆทานพร้อมกับหาบริจาคทำบุญลงศพในวัดบางทีก็มีเปิดรับนะครับหรือจะเป็นพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงก็ได้นะเดี๋ยวอีกปีค่อยว่ากันลัคนาอะไรใช่ไหมจ๊ะกรุงเทพ6 โมงกว่าตีเป็น6 โมงเช้านะเดี๋ยวลองดูว่าช่วงกว่าประมาณการ1 ชั่วโมงนั้นจะคาบเกี่ยวหรือไม่มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2 ราศีนะระหว่างกรกฎกับสิงห์แต่ดูจากลักษณะคำถามแล้วคุณน่าจะเป็นสิงห์มากกว่าแล้วก็จุดที่จะทำให้สังเกตชี้ชัดก็คือเลยช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยหน้าที่จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบ้างอันนี้คอยสังเกตหลังจากที่ดาวย้ายนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจตค่ะ3 กรกฎาคม 2516นะคะวันเกิด11:50 นวันอังคารถามงานถามเงินถามความรัก3 กรกฎา 16ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับในเรื่องของงานกรรมะถูกกาลกินีเล่นงานนะใช้คำนี้นะครับมีปัญหาเยอะก็ได้มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องเป็นอย่างไรจะเป็นห่วงในช่วงย่าง43มากกว่าช่วงนั้นอาจจะขาดมือถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินแต่ความรักปีจอนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเพนพิษนะคะ11 มกราคม 2525เวลาเกิด2:00ไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรนะถามหนี้สินกับผู้ครอง11 มกราคม 2525ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะผมถือว่าคุณเกิดในช่วง2:00ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่ใช่แล้วแหละนะครับอลิเป็นกาลีนั่นเองก็สภาพปัญหารุมเร้าเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะครับอย่างน้อยก็จนถึงช่วงประมาณต้นปีนะฉะนั้นช่วงนี้ลดค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดวางแผนทางการเงินให้ดีแล้วก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกเนี้ยตรงที่สุดความรักแต่ความรักปีนี้คือตอบเป็น2 ส่วนพื้นชะตาไม่ค่อยดีถ้าโยงมรณะในความหมายเป็นแบบนั้นนะครับได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูแต่ปีจอนี้นะครับถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่าเกณฑ์ความรักอย่างที่ผมเรียนเนี่ยพอเลยเข้าย่าง35ก็ต้องประคองหน่อย SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28 มกราคม 2518เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารถามเรื่องงานค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องกรรมะเสียแล้วก็ระวังเรื่องคนเนี่ยนะคุณจะมีปัญหาเรื่องงานเพราะเรื่องคนเกินครึ่งนะครับฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประทะจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่และอยากจะให้เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ว่ามีคนดึงมีคนชวนแล้วเขาล่วงรู้ว่าสภาวะแวดล้อมหรืองานใหม่ๆที่คุณจะไปนั้นเป็นอย่างไรถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแบบนั้นสุ่มๆเองไม่เอาแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ให้คุณจัดพิมพ์ชุดจัดพิมพ์บทสวดมนต์เผยแพร่ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินค่ะเกิดวันที่5 สิงหาคมนะคะ2524เวลาเกิด10 นาฬิกาตรงพุธกลางวันถามการเงินคู่ครองแยกกันอยู่จะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่ากาลีแตะอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าแหมแต่หลังวันเกิดก็เหมือนกันเอาอย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะช่วงปี2ปีเศษๆเนี่ยใกล้จะถึงสิงหาอีกไม่กี่เดือนแล้วก็บวกไปอีก1ปีกาลกินีสัมพันธ์ถึงผมกลับมองว่าถ้าคุณประคับประคองความสัมพันธ์อยู่กันอย่างมีระยะห่างได้เนี่ยถือว่าสมรูปนะแต่ในทางกลับกันถ้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วถามว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมโอกาสก็ต้องบอกว่ามีน้อยก็ฝากทำบุญเสริมแบบนี้นะครับก็หลังวันเกิดนี่ถวายเทียนพรรษาเลยนะหลอดไฟก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเข็มจิรา24 ธันวาคม 2528นะเวลาเกิด10:30 นวันอังคารการเงินกับหนี้สินเป็นอย่างไรเป็นหนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับแอบเตือนเรื่องงานด้วยนะถึงจะไม่ได้ถามถ้าคุณทำงานอยู่ระวังปัญหาพวกเอกสารแล้วก็คำมั่นสัญญาคำพูดนะคิดเยอะๆนะครับ
ส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินถึงจะมีผมมองว่าก็น่าที่จะเอาอยู่นะบริหารจัดการได้ครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกิตนาโพเพชรค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้า13เมษายน2512ค่ะเกิดที่5ถึง6โมงเช้าค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะไอ้ตี5ถึง6โมงเนี่ยมาพอจะทราบคร่าวๆมั้ยว่าเกิดก่อนหรือหลังตี 5:30 น.หลังตี 5:30 น.ค่ะคือใกล้ๆ6โมงไปแล้วใช่มั้ยค่ะค่ะค่ะโอเคก็ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถูกต้องเดี๋ยวลองสอบดวงกันหน่อยนะครับเนื่องจากเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกบ้างมั้ยฮะโดยเฉพาะช่วงหลังแล้วก็ช่วงขามีบ้างมั้ยครับอ๋อก็มีค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกไมเกรนอะค่ะไมเกรนเหรอเดี๋ยวนะกระดูกไม่เป็นใช่ไหมฮะกระดูกก็มีค่ะมีเพิ่งจะมามีเมื่อ2-3เดือนมาเนี่ยค่ะเออผมทายปีจรสีข้างด้านขวาช่วงล่างด้านซ้ายนะครับค่ะเดี๋ยวไล่กันต่อไปนะดวงเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในแง่ของการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยเป็นไหมครับเงินผ่านมือตลอดเป็นค่ะนะเงินเก็บเงินออมไม่ค่อยมีแล้วก็ในแง่ของสุภาพสตรีโรคที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีเป็นบ้างไหมพวกมดลูกรังไข่รอบเดือนหรือแม้กระทั่งพวกการขับถ่ายเบามีปัญหาบ้างไหมครับอ๋อจะมีไม่ยังค่ะยังค่ะยังไม่เป็นไรไล่กันต่อนะครับพวกทางเดินอาหารมีปัญหาไหมครับทางเดินอาหารซีสก้อนเนื้ออะไรพวกนี้มีบ้างไหมฮะอ๋อยังเขาไม่ได้ไปตรวจอะค่ะโอเคตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับทำงานหรือเปล่าครับทำงานค่ะทำงานเมื่อก่อนเขาจะอยู่ตรงหน้าฟอนต์อะค่ะทำงานโรงแรมอยู่หน้าฟอนต์แล้วก็รับจองห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ของโรงแรมแล้วก็ระยะจะอยู่ฝ่ายสโตร์ค่ะโตเป็นดูแลพวกแวร์เฮาส์อะไรใช่ไหมพวกสต็อกของค่ะค่ะค่ะคือจริงๆถ้าถามผมนะว่าลักษณะงานเดิมของคุณเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรีเซพชันถูกไหมค่ะค่ะนะครับกับลักษณะงานดูแลพวกแวร์เฮาส์ผมกับเชียร์ในกลุ่มหลังมากกว่านะอ๋อเหรอคะคือระยะยาวทำได้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคือปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายแต่ช่วงแรกๆไปเนี่ยมีปัญหาเยอะหน่อยนะอันนี้เผื่อใจไว้เลยไม่ได้ขู่นะไองานดูแวร์เฮาส์เนี่ยมีปัญหาแน่มองในแง่วิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นรับงานใหม่คุณต้องไปสางของเก่าจะเป็นทรงนั้นแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับนะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่จุดใหม่ที่คุณกำลังจะไปตอนนี้เขาเริ่มไปทำแผนกใหม่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็ช่วงนี้แหละก็ต้องเรียนรู้เยอะๆนะก็ระวังมีปัญหาเรื่องคนนะครับค่ะนะเพราะเกณฑ์งานมันต้องย้ายอยู่แล้วปีนี้ยังไงมูละหินะยังไงมันต้องย้ายนะครับค่ะจะถามอีกเรื่องหลังวันเกิดมันนี้ให้เขาทำบุญอะไรดีคะวันนี้เขาจะให้ตัวเองนะไปทำบุญกับคนชรานะครับถ้ามีโอกาสนะได้บริจาคให้ทานในพวกนี้กับคนแก่ให้ทำมากน้อยตามกำลังยึดที่10บาท10เหรียญ10ใบก็ได้ฮะตัวเลขที่ให้ทำค่ะค่ะจ้ะแล้วลัคนาราศีล่ะคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดค่ะตากเหรอครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ต้องอดทนรอให้ถึงวันที่11กรกฎาคมไปก่อนทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับอ๋อหลังวันที่11กรกฎาคมนะคะจ้ะความจริงการย้ายครั้งนี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเราขอหรือเราเต็มใจ 100% ใช่มั้ยฮะหรือว่าเป็นนโยบายค่ะๆๆก็ตอนแรกก็เค้าสั่งให้ขึ้นไปดูแม่บ้านทําห้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคนก็มีอีกแผนกนึงเค้าก็ขอให้ไปอยู่แผนกเนี้ยค่ะอยู่สโตนนะคะโอเคก็อย่างที่ผมบอกกับปีนี้เหมือนกับเป็นลักษณะใจไปค่ะก็โอเคนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้ะ
มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณรณกฤตค่ะ3 มกราคม 2533เวลาเกิดเที่ยง3นาทีเป็นพุธกลางวันนะทำอาชีพอะไรดีทำงานโรงงานจะดีไหมต้องระวังอะไรบ้างลักษณะงานจริงๆที่คุณเด่นเนี่ยน่าจะเป็นพวกงานติดต่อประสานงานงานด้านการขายมากกว่าถ้าอยู่ในแพลนก็ทำพวกจัดซื้อจัดจ้างก็ได้นะครับงานบุคคลก็ได้เป็นลักษณะบุคคลโรงงานอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาและปีนี้กรรมะกับเกณฑ์เรื่องความรักไม่ค่อยดีระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีปัญหาเรื่องความรักก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้มันทำบุญน้ำมันตะเกียงเยอะๆแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงหาโอกาสไปถวายหลอดไฟนะครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณธัญนีค่ะเกิดวันที่22 มิถุนายน 2512เวลาเกิด6 โมงเช้าในค่ำวันอาทิตย์ถามงานถามอาชีพเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องพระรหัสอยู่เรือนงานนะครับก็เรียนได้แต่คุณต้องขวนขวายหน่อยนะครับหมั่นขยันอ่านตำรับตำราขยันถามครูบาอาจารย์ขยันทายนะถ้าคุณทำได้แบบนี้ยืนยันว่ามันเป็นอาชีพหลักได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณชนิดานะคะ12 มกราคม 2520เวลาเกิด4 ทุ่ม 7 นาทีพุธกลางคืนทำอาชีพอะไรดีนะคะทำบุญอย่างไร4 ทุ่ม 7 นาทีก็พุธกลางคืนถูกต้องลัคนาจังหวัดไม่ได้บอกเนาะบอกแค่ว่าลัคนากันแสดงว่าก็คงทราบอยู่แล้วถูกต้องฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันปีจรนี้นะครับก็ให้คุณถวายพวกข้าวปลาอาหารของหวานเนี่ยขนมนมเนยจัดให้ครบนะครับและกันช่วงนี้ยังไงก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณสิ้นปีรอให้ราหูย้ายออกคาบเกี่ยวต้นปีนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่20 กุมภาพันธ์นะคะ2523ค่ะเวลาเกิด10 นาฬิกาตรงพุธกลางวันถามหนี้สินถามความรักแล้วก็โชคลาภค่ะก็พุธกลางวันถูกต้องนะครับอริเป็นกาลีดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15 ตัวถ้าทำได้เสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิสาชนค่ะ31 ตุลาคม 2535นะคะเวลาเกิด7 นาฬิกาตรงวันเสาร์การเงินกับความรักปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักนะครับถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้แต่ให้ระวังถ้ามีคู่ให้ระวังรักใหม่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ดาวการเงินเสียอยู่ในช่วงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้งานได้เนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกวีนานะคะ15 มีนาคม 2541เวลาเกิด6 โมงเช้าวันอาทิตย์ถามความรักถามการงานอนาคตนะแล้วก็ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างงานทายดีนะย่าง10ถ้าทำงานแล้วนะครับ18 19เนี่ยขวนขวายขยันหน่อยออกแรงเยอะๆจะมีคนเห็นนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในการต่อยอดสำหรับงานในอนาคตแต่ในเรื่องความรักก็ทายดีครับเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง18เนี่ยนะจ๊ะย่าง18เนี้ยมีโอกาสลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยคุณต้องประคับประคองเพราะพื้นดวงความรักไม่ค่อยแข็งแรงแต่ปีนี้ยังไงก็ได้ใกล้ชิดผูกพันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้องค่ะเกิดวันที่1 สิงหาคมนะคะ2508เวลาเกิด20:25 นาทีวันอาทิตย์หลังวันที่10 กรกฎาคมการเงินและโชคลาภจะดีหรือเปล่าอันนี้คงถามพระหัตย้ายความจริงย้ายวันที่11นะฮะก็จังหวัดอะไร1 สิงหาไม่ได้บอกไม่ได้บอกจังหวัดค่ะแต่ดาวการเงินคุณยังเสียอยู่นะครับดาวการเงินคุณยังเสียอยู่ทั้ง2 เรือนเลยนะก็ซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์นะฮะแต่ว่าถ้าตัดตามทักษาจรเมื่อเลยผ่านวันเกิดทักษาเคลื่อนก็ย้ายนะครับเกณฑ์การเงินจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากเลยผ่านวันเกิดไปแล้วช่วงนี้ไทยหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิชัยนะคะ18 สิงหาคม 2533เวลาเกิดทุ่มตรงวันเสาร์งานเงินแล้วก็ความรักโอ้นี่หลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาก็ชัดหมดเลยนะทั้งงานแล้วก็ความรักไม่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยก็ถ้าเจอผู้พิการบกพร่องทางสายตานะครับก็ขอให้บริจาคนะหรือจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินในการตัดแว่นก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณคุณาสารค่ะ15มิถุนายน2527เวลาเกิด 7:32 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรไม่ได้บอกจังหวัดเดี๋ยวส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าปัญหาคนรอบข้างเป็นอย่างไรจะเปิดคลินิกสำเร็จหรือเปล่าความจริงทั้งช่วง2ปีเนี้ยย่าง32แล้วก็ย่าง33เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคนเยอะนะเพื่อนฝูงพี่น้องญาติก็ได้หรือคนที่ทำงานอยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับคลินิกในความหมายหมายถึงรักษาพยาบาลใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามว่าปีจรเนี้ยมีโอกาสจะดำเนินการเปิดคลินิกได้หรือไม่ก็ผมตอบ2ส่วนนะถ้าดวงนี้เป็นลักษณะมือปืนรับจ้างเป็นมืออาชีพรับจ้างเขาอันนี้ผมตีความว่าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะถ้าคุณรับจ้างเขาไปตามคลินิกต่างๆอันเนี้ยจะดีกว่าที่จะเปิดคลินิกเองนะอยากให้ทำลักษณะอย่างนั้นมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนาค่ะถามเรื่องการเงิน22พฤศจิกายน2520นะเกิดในช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันการเงินเป็นยังไงบ้าง22พฤศจิกายน20ปฏิทินตรงกับวันอังคารครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะส่วนเลขทะเบียนรถ7881ใช้หน้าพระพุทธมนต์แตะ3เลขแรกนะครับเลขบ้านก็ทับ298ค่ะอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งลึกลับนะจนขาดความเชื่อมั่นละล้าละลังไม่ได้หมายถึงไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ใช้หน้าต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข8เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะพักกันสักครู่ค่ะ